นี่คือคุณลุงเจ้าของสวนพี่น้องจ๋าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเดี๋ยวนี้มาเก็บซอยมาเก็บมาไล่น้องลุงกันแล้วมาดูสิเนี่ยมักนอนไปแต่ว่านอนหลายพี่น้องโอ้พี่ตัวนี้ใหญ่ๆอีพอฮะนี่คุณพี่ก็ได้เยอะกว่าคุณพี่โอ้ยก็เนี่ยล่ะโอเค1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับคุณพี่กัลยาและแขกและแขกรับเชิญของเราก็คือคุณรุ่งสวัสดีค่ะคุณรุ่งจากไร่มะกรูดมะนาวในเบลเยียมนะพี่น้องเนาะค่ะเนี่ยวันนี้โคจรมาเก็บบักเขือพี่น้องจ๋าบักเขืออะไรคุณรุ่งเลยพี่น้องตุลาแกบอกว่าเดือนตุลาแล้วมันจะหมดงานนะใช่มั้ยครับแต่ว่าก็เอามาฝากพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะพาไปอย่างเก็บบักเขียเนาะคุณลุงแต่ว่าวันนี้คุณลุงก็มีข่าวไม่ดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์วันที่10เท่าไหร่วันที่7 8หรือเปล่าวันที่7ก็จะได้เขาไปหาหมออีกพี่น้องหลังจากที่ได้รับผ่านมรสุมชีวิตมาเนาะพี่น้องเนาะอย่างที่หลู่กันว่าคุณลุงมีปัญหาในด้านสุขภาพพี่น้องแล้วก็ในวันจันทร์นี้ก็จะไปหาหมออีกค่อยก็เลยมาเยี่ยมแล้วก็มาคุณลุงก็เลยพามาเก็บเนาะพี่น้องจ๋าก็บอกว่ามะเขือเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็มาเก็บเอาไปเก็บมาชั่งกิโลเอาพี่น้องจ๋านะแล้วก็มีอะไรอีกวันนี้ก็มีผักหลายๆอย่างนะจริงมีบักอื้อมาฟักทองมีบักอื้อฟักทองใครสนใจก็มาซื้อได้นะพี่น้องนะแต่ว่าตอนนี้มันกระว่ายแน่แล้วเนาะกระเริ่มมามากมะกรูดหน่วยกําลังงามๆที่มะกรูดก็มีนะพี่น้องนะมะกรูดหน่วยน่ะเอาไปตําเนี่ยดูสิได้เยอะมากเลยแป๊บเดียวเก็บเล่นๆนะพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อนะพี่น้องนะไปกันเลยจ้าไปมาข้างนอกพี่น้องเดี๋ยวตรงนู้นมันเดือดหลายๆที่อยู่นี่บ้างมันเยอะแต่ขอดขอดมันนี่ไงเทปันโบมีเนาะนี่โอ้ยมันก็มีจังสีละมีจังสีก็งามมันยังไม่รวยใหญ่ดิมันไงล่ะมันไงนี่เจออีกแล้วทุกคนนี่สวยๆนี่เทปันโบสวยนี่เห็นบ่มะเขือมันก็จังสีละมันนี่จะไงสิเด้เห็นบ่พี่น้องเออมันได้นี่เด้นี่นี่เด้นี่เออมันก็อยู่จังสีละมันก็ออกเงินเลยคุณพี่นี่บักเขือใส่ตำส้มตำบักมีดิบักเขืออะไรไม่รู้นะเนี่ยนี่ได้หน่วยมาหน่ะเห็นอยู่ทั้งแต่หน่วยมันก็เป็นจังสิละนี่มันสิมาจังสิน้อยๆมันก็โอ้ดูสิน่ะเห็นมาน้อยมันเป็นจังสิมีหน่วยด้วยนะทุกคนนะเห็นไหมมันเป็นหน่วยนะนี่พี่น้องมาเก็บนิดๆน้อยๆก็ยังได้ขายพี่น้องจ๋านี่นี่หน่วยยาวๆอุ้ยบักเขือยาววิพี่คุณนายคุณพี่มีบักเขือยาวด้วยคุณพี่มีบักเขือยาวคุณพี่ส่งอุ้ยไอ้ลุงอันบักเขือหลายคุณพี่เห็นไหมลูกต้นอยู่ข้างในนู่นน่ะไหนอ่ะให้คนตามไม่ดีนี่ป๊าบแม่เจ้านู่นน่ะเต็มไปหมดเลยคุณพี่ค่อยตรงแต่งเก็บเร็วๆพอดีชั่วนี่เฮ้ยไปเอาถุงเอาก้ามาใส่ปะเต็มเลยนี่ต้นเต้นเต็มไปหมดเลยใครบอกว่าไม่มีนี่ยกขึ้นเนี่ยเห็นไหมเอออีหันนี้น่ะอร่อยเนี่ยที่มันพริกแซ่บนี่เห็นไหมเอาถุงเอาตะกร้าอะไรมาใส่หน่อยเนี่ยนี่เห็นไหมทุกคนจะไปชั่งกิโลมืดละไปบักเอื้อนี่โอ้ยมาสิซอยเก็บตอนนั้นงามมันใดคะอันใดนั่นค่ะนั่นเดี๋ยวขอสิเบิ่งอันเจ้าเก็บขึ้นทั้งใดโอ้ยมืดแล้วเนี่ยอ้ายมองนี่เนี่ยพี่บ่พี่น้องบักเอื้อมาเด้อพอได้กินบักเอื้อเดี๋ยวฝากให้ลูกเด้อให้ท่าลูกสติกันโอ้ใช่ว่าสิท่าบุญบักหลายเลยสวัสดีครับนี่พ่อใหญ่พนักงานเก็บบักเอื้อนี่อยู่บ่อมืดละไปบักเขียนี่เด้บักอื้อนี่เฮียมิสเตอร์นี่บักอื้อนี่มันบอกพ่อใหญ่เก็บบักอื้อพี่น้อง small one เหรอ yeah. นี่ big one เออนี่ไง all small one again all small ones this year เฮ้ยเฮียนี่ you don't take small one เหรอนี่เต็มมือเหรอโอ้พี่บิ๊กวันวู้ยบิ๊กวันมาเก็บอยู่เด้อบักอื้อนี่เก็บบ่มาสิถือหือยังคนเก็บกันนั่นแฟนคุณลุงนั่นเด้อ
เอาโอเคขอบคุณครับพี่น้องทั้งพี่กับเก็บมาเก็บแบบเห็นแล้วมันเสียดายอ่ะคุณพี่ก็แบบว่าไม่วางเลยใช่ไหมเจ้าเสียวชิมเจ้าสิบ่เก็บมันบ่เฮ้ยสิเก็บไปเรื่อยๆถ้ามีผู้ใดเพิ่นมาเก็บก็มาเพราะว่ามันไปแล้วพี่น้องมันไปแล้วนี่งบเขือจ้ะเก็บมะเขือไปหาอ่านฟังกันด้วยใช่ไหมมันเป็นยังสีใช่ไหมเห็นลักษณะใดอ่ะฮะมันสีมันลองมันเป็นตรงแตงมันบดกันตะกี้เนาะบ่มันไหวแล้วมันไหวแล้วมันไหวเห็นบ่อู้มันหลายเติบอยู่ได้นั่นนะมันก็พอได้อยู่เนาะพอได้อู้ขอเห็นหน่อยใหญ่เต็มพุ่นน่ะเออมันต้องดูต่ำๆแล้วจะได้ก้มเห็นเนาะมันก้มลงนี่จะได้มองเห็นทุกคนนี่ดูสิเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่นะทุกคนโอ้ยเก็บบักเอือกระมวลเก็บบักเขือกระมวลพี่น้องคุณพี่เก็บบักพริกสุดฤทธิ์เมื่อเราไปบักเอือบักเหล่าค่ะต้องหันมุดต้องเก็บยุบุนบักหลายติพิตกาเลยว่าตอนนี้มันเถาไปแล้วเนาะดอกไม้เพิ่นก็ปลูกบักหลายคักแน่พี่น้องงามหลายพี่น้องจ๋าตะไคร้นี่มีกินเดี๋ยวซื้อตะไคร้ด้วยตะไคร้บ่อึดตะไคร้ตะไคร้ก็บ่อึดอู้บ่เคยเหี่ยวตัวนี้นะนี่นะมาจังไดก่อบ่ได้จักได๋มาเก็บเอาโลดบ่ติแล้วมาเก็บเอาโลดมันไหวล่ะเด้บ่เคยก็ถึงหมดหยังเออบ่ได้ขายดอกฮะอู้ยเพิ่นพี่น้องนี่ลูกบักใหญ่เลยนี่2ลูกบักเขือมันคือหน่วยขาวไปตะแสบมันสิเนาะบ่ว่ามันก็เป็นลูกขาวๆมันไม่เขียวเนาะเนี่ยเยอะมากเลยนะทุกคนอย่ารอเล่นนะนี่นะหลายอยู่ด้วยนี่นะหลายๆจ้ะหลายเนาะก็ได้ขายได้แดนนั่นแดนนี่อยู่ได้ล่ะพี่น่ะพี่น้องบักเขือบักเขือเมืองเบลเยียมจ้ะพี่น้องจะเบิ่งมันต้องมองสอดขึ้นไปจากข้างบนคุณนะสอดขึ้นไปเดี๋ยวไปใส่ตะกร้าไว้ดีกว่านี่เขามาใส่ตะกร้าเขาไว้พี่น้องนี่ได้แล้วทุกคนได้คักอยู่ได้แล้วเนาะเฮาเล่าเก็บบักเขือว่าสันเอานี่คนใหญ่เก็บอายะเล่าเก็บบักเขือพี่น้องเล่าเก็บบักเขือไม่เท่าไหร่ฝรั่งเก็บบักเขือนี่ฝรั่งเก็บบักเขือนี่จังไรเราคือเก่งแท้ฝรั่งเก็บบักเขือฝรั่งผู้นี้ที่น่ารักเป็นตาฮะนี่พี่น้องจ๋าเขาเนี่ยยังน่าจะรอดจะแลบนี่เห็นบ่แซ่บแซ่บเก็บกลมเอาแซ่บนี่บักคักต้องซองๆเบิ่งเนาะจ้านี่เด้คนหน่วยนึงโจดโลดอยู่พุ่นน่ะได้เออนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่นี่เด้นี่ใช่ล่ะนี่บ่ได้ดูหม้อหาซะบ่ไปเล่าว่าเก็บนี่เก็บกว้างเอาไว้แหละพี่น้องจะได้ดีพี่น่ะบ่อึดบ่อยากพี่น่ะพี่พี่น้องมันเก็บบักเขือเก็บแบบดึงเอาเลยจ้ะนี่อุ้ยเวียมนี่ว้ายมึงเจ้าก็เห็นบักเขือไงวะจ้าได้เลิศสวยเนาะมันคือสิกรอบเนาะอุ้ยแซ่บมันคือสิกรอบสิอย่างดีค่ะกรอบแซ่บหวานจ้ะนี่อันนี้บ่ได้เว้าเล่นนะแซ่บใหญ่เลยเด้นี่บ่มันหน่วยน้อยๆเด้นี่นี่บักใหญ่มันบ่สิขึ้นมาเนาะนี่ค่ะเด้เดี๋ยวนี้คุณจะตัดเอาแม่เจ้ใส่ล่ะนี่เห็นบ่นั่นน่ะมันจะก็ตาดีแท้เห็นบ่เห็นบ่นั่นน่ะนี่ยังสิใหญ่อีกเด้อค่ะนี่ยังน้อยเด้อค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ยังสิใหญ่อีกอยู่เด้อค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะคุณพี่พุ่นน่ะทั้งคุณพุ่นน่ะเอ้ยหน่วยยับยางอยู่อย่าเมาอย่าม้อยเด้อพุ่นน่ะบ่ค่ะของแท้ค่ะต้องเอากล้องมาใกล้ๆสิได้ฮู้ว่าของแท้เห็นว่าของแท้กล้องคนพูดอยู่เลยของแท้เด้อเจ้าค่ะโอ้มันเล่นตาเก็บบักเขือโอ้เนี่ยน่ะอู้สวยน่ะคุณลุงนี่เห็นบ่เนี่ยน่ะมันเล่นตาเก็บบักเขือแข่งกันนะป่านใช่มั้ยได้ของเล่นได้จ้าเด้อ
ม่แก่แก่ก็ย่าไปดูเถื่อเพิ่นเด้อย่ำมื้อว่านี่แซ่บหลายหื้อย่ำต้มอันนี้ก็แซ่บต้มปนข่อยว่ามันคือสิกรอบเนื้อยาวๆสิอย่าว่าเด้อบ่ถือหวานถือยาถือก็อากาศของแท้ปุ๋ยกับบ่มีบ่ให้แม่นบ่เบิ่งบักเขือหญ้าเพิ่นปลูกถิ่มก็รดกันแลดไว้เบิ่งเพิ่นน่ะยาก็บ่มีโอ้ยๆยาก็ไม่ได้ใส่บ่ค่ะอ้าวมันปลูกถิ่มไว้อีหลีปลูกถิ่มเนาะปลูกถิ่มก็เป็นหน่วยดีฉันว่าพุ่นน่ะคุณลุงเพิ่นเห็นหน่วยก็รดกันแลดพุ่นเพิ่นน่ะพุ่นน่ะเพิ่นเห็นบ่เพิ่นน่ะนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะนี่ทั้งใต้นั่นน่ะอุ้ยนั่นน่ะหามเมาหามม้อยดิพี่น่ะโอ้ยแดดออกก็เปียงหลายทักป่ะมาทำไมมาเคลื่อนมาเนี่ยเราอยากเห็นกล้องเจ๊ต้องใช่เหรอเจ๊ต้องมากกล้องบ่ใหญ่บ่ทันได้ท่าลิปสติกไม่ใหญ่กล้องบ่ท่าลิปสติกจ้าน่ะเล่าเก็บบักเขือจ้าเล่ากาฬสินธุ์อุดรพี่น่ะคุณลุงคอยเห็นหลายทั้งเจ้าพี่น่ะคอยนี่ดีเดนี่หอยอันต้อนอยู่พี่นะนี่โอ้ยนั่นนะพี่นะกระปุกเล่นๆกันอันดีเนาะแม่แม่เฮ้ยแต่อีพออีเมียมะเขือเอาจูนปูนอยู่คือจังผิวฝรั่งนี่ฝรั่งอ่อนซ่อมมาจากมาของฝรั่งกับบ่บอกเนาะอาจ้าว่าพี่แม่อุ้ยพี่นะคุณน่ะต้องคุณน่ะคุณน่ะพี่นะเอาความมาใส่ในจานว้ายจะมาบ้างไหมคิดจะมาหม่อมม้อยแถวเอาไปเพื่อนดื่มเนาะอันนี้บ่ม้อยธรรมดาเด้อค่ะของแท้นี่มาดื่มซอยกันปั่นที่พออีนี่เงาเห็ดจรวดเกล็ดเลือดผิวก็สวยว้าวของฝรั่งว้าว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 การควนกระสินมาใกล้เห็นนั่นก็แบบว่าเกลือเงาไงบ่คือว่ามันสิหลายเนาะหลายอยู่ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเพียงจริงเลยเก็บสู่ตายโอ้วัดเล็กเกินนะคะเล็กเกินนะขนาดสิกายเลยเนาะพุ่นน่ะบางนี้งามเนาะงามมันก็สิคือบ่เขือยาวไปพุ่นน่ะมันแปลกพันไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อข้างในกับข้างนอกสิเป็นคนละอย่างนี่เห็นบ่นี่นี่ขั้นพี่น้องมันสิมีส่วนจ้ะเพราะว่าเห็นบ่พี่น้องจ้ะใกล้กันนี่ไม่ได้แล้วค่ะบ่แม่นอันคือจังไสใจไปไม่อ้ายไปอันถ้อยอันน้ำอีแก่แน่พุ่นน่ะอู้ยหน่วยมันหลายบ่พี่น้องว้าวว้าวหวังเพียงหลายต้องปีนโอ้ยหัวอีเมียตายเด็ด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 น้ำเอ็ดแตกพี่น้องนี่เป็นกิโล2กิโลหลายค่ะรับออเดอร์ได้เกรับออเดอร์ปกติปิดออเดอร์นั่นทั้งไตนี่ทั้งไตนี่มาสิแห่ข้าเจ้ามาเก็บเอาลูกนี่ทั้งไตนี่เจ้มันหมดเวลาขายแล้วเจ้เอาแล้วเทียบจะมาแต่เงาๆนี่เอาสันกำลังดูขายสักครั้งสักครั้งอุ้ยเลิศพี่น้องเก็บบะเขือเบี้ยวเยี่ยมมาเด้อว้าอีเกรนั่นน่ะนึ่งอีเกรอีเกรเห็นบ่นั่นน่ะได้หลายด้วยดีให้เดี๋ยวนี้ตามึงก็บอกว่าแล้วตาคนป่วยกับคนตาคนบ่ป่วยเอ้ยแน่ว่าพี่น้องมาแล้วพี่น่ะมันตื่นเต้นว้ายมึงดูแห้งเปิดแห้งจะเห็นเนาะอันนี้เด้อค่ะนี่กำลังพอดีกับย่ำเลยเด้อค่ะเด้อนี่นี่เด้อบ่ว่าสิเหมิดเนาะทั้งที่เปิดแห้งเห็นแซ่บเนาะเบิ่งเนาะมื้อน่ะเนาะอุ้ยแซ่บมื้อพญาวิมก็หาพญาวิมเอ้าเราคือดูแท้ดูเราเกณฑ์แกว้ายไงวิมไรกะนี่เด้อท่านเหลือพอฝรั่งเลยนะคะเนี่ยนี่ยาวนี่ว้าวมันจะใครเป็ดสิน้องเคยเห็นบ่ทำเป็นพูดดีไปคุณน่ะสวยมากเลยสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยมากนี่พี่น้องจ้ะกําลังสิเฮ็ดอันนั้นพอดีแม่ซ้ําพญาแม่แต่พี่น้องแม่นบ่มาเด้อมาเอาน้ําน้องเอามาเอามาซื้อไปทําสังขยาเนาะจ้าสังขยาพอดีกิน2ผัวเมียอ่อนนี่พี่น้องบ่ให้ผู้ใดจ้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะเจ้าคือจังยางผ่านบักเขือไปพุ่นน่ะอย่าเฝ้าอ้ายอย่าเฝ้าพี่น่ะบักเขือพี่น่ะฝากท้องแป๊บเดี๋ยวมันสิเริ่มฝากท้องสิเอาไปเฮ็ดสังขยาพุ่นน่ะไปแล้วพี่น้องคุณพี่คุณพี่บอกว่ายกตะกร้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปยกช่วยคุณพี่ก่อนไม่ไหวแล้วมันเต็มตะกร้าแล้วอ่ะก็ละใส่อุ้ยหนักก็หนักสิลูกใหญ่เนาะพี่น้องมาด้วยจ้ะมอมอีกแล้วค่ะนี่ทุกคนเก็บได้แล้วก็กลับกันแล้วนะตัดพริกทิ้งไว้เอาทิ้งไว้แล้วไม่เก็บเอาหรอ